ช่องนี้สอนตะกีต้าสวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะสอนกีตาร์เพลงเก็บไว้ในใจไม่พอครับของมายาราบฟิชเชอริงกับทีแมนดาวนะครับก็ในคลิปนี้ก็เอาใจสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับคือให้เราเตรียมอุปกรณ์ก็คือคาร์โป้นะครับคาไปที่เฟสที่2นะครับฟุ๊บคอร์ดก็จะมีอยู่4คอร์ดคอร์ดแรกก็คือคอร์ด Gคอร์ดที่2จะเป็นคอร์ด B minor แบบนี้นะครับแนะนำว่าให้ลองฝึกท่าดูนะครับคอร์ดที่3ก็เป็นคอร์ด A minor ส่วนคอร์ดที่4ก็จะเป็นคอร์ด D ครับเมื่อเราได้4คอร์ดแล้วเนี่ยในจังหวะมือขวาที่เราจะตีคอร์ดใช่ไหมครับก็จะเป็นจังหวะนี้ครับวิธีการนับก็คือเป็นการนับสับสากลก็คือ 1, 2, a, t, and 4 หรือว่าเราใช้จินตนาการในการเข้าใจก็คือลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้นะครับตอน1คอร์ดคอร์ดที่2 B minor ก็เป็นจังหวะเดียวจังหวะเดิมคอร์ดที่3 A minor ก็ยังคงเป็นจังหวะเดิมคอร์ดที่4เป็นคอร์ด D ก็เป็นจังหวะเดิมครับง่ายๆมากๆเลยแต่ทีนี้ในเพลงเนี่ยจะมีท่อนที่หยุดท่อนที่หยุดเราก็เพียงแค่บีทเดียวลากยาวก็ได้ในการนำไปใช้นะครับทีนี้ผมจะลองเล่นคู่กับเพลงดูว่าจังหวะเนี้ยเข้ากับเพลงไหมแต่ความเร็วของเพลงเขาจะเร็วกว่าที่เราผมยกตัวอย่างเอาเป็นท่อนจริงๆมันเล่นทั้งเพลงนะ4คอร์ดเนี่ยผมเปิดท่อนแรกเลยก็ได้ประมาณ1 2 a t and 4 1 2 a t and 4ลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง G ลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงครั้งเดียวครั้งอย่างเงี้ยที่ผมบอกท่อนเวิร์ดก็ยังคงใช้จังหวะนี้ไปเลยก็ได้ทั้งเพลงครับก็เป็นเพลงง่ายๆครับเพลงใหม่ๆง่ายๆก็ทั้งน้องลองนำไปฝึกดูแล้วกันนะครับกับ4คอร์ดทั้งเพลงไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม